สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรองผบตร.ตอบแล้วหลังลือตำรวจที่กู้กล้องวงจรปิดผู้กำกับโจ้จมน้ำสิ้นใจแล้วจากกรณีที่มีข่าวว่าตำรวจที่ปล่อยคลิปวงจรปิดผู้กำกับโจ้ซ้อมผู้ต้องหาคดียาเสพติดจมน้ำเสียชีวิตนั้นเมื่อวันที่29 สิงหาคม 64พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงเนื่องจากว่าตำรวจที่อยู่ในภาพไม่ได้อยู่สังกัดสถานตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ส่วนคลิปวงจรปิดนั้นทางตำรวจไม่ได้รับจากตำรวจชั้นผู้น้อยแต่ได้รับจากบุคคลภายนอกไม่ใช่ข้าราชการตำรวจทั้งนี้ขอย้ำว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์เราตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีนายตำรวจจมน้ำเสียชีวิตสำหรับกรณีข่าวดังกล่าวก่อนหน้านี้ระบุว่ามีตำรวจสายตรวจชื่อนายทศพรแก้วเกิดหรือหมวดยิ้มเป็นคนกู้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดที่ผู้กำกับโจ้สั่งให้ลูกน้องลบทิ้งจมน้ำเสียชีวิตที่หน้าบ้านตัวเองเวลา5:30 นทั้งนี้ขอย้ำว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงเตรียมหาคนปล่อยมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ